ือกเดินหน้าจับตาธนาธรเคลื่อนไหวตลอดย้อนถามจะลงถนนเพื่ออะไรวันที่17ธันวาคมที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกนายสุเทพเทือกสุวรรณที่ปรึกษาพรรครวมพลังประชาชาติไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่เป็นแกนนำในการชุมนุมนัดลงถนนว่าตนเองก็ติดตามการเคลื่อนไหวดังกล่าวมีจุดประสงค์อะไรกันแน่หรือเพื่อหวังผลอะไรสำหรับตนถือว่าประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพในการชุมนุมเคลื่อนไหวถ้าการใช้สิทธิและเสรีภาพนั้นเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายและไม่สร้างปัญหาให้กับประเทศชาติสิ่งที่ตนติดตามอยู่ยังไม่เห็นความชัดเจนว่าเป้าหมายที่อ้างว่าทำเพื่อประเทศชาติที่แท้จริงแล้วเป็นอย่างไรนายสุเทพกล่าวต่อไปว่าตนเห็นเฉพาะเรื่องที่นายธนาธรถูกดำเนินคดีหรือพรรคของนายธนาธรถูกดำเนินคดีกรณีบริจาคเงินให้พรรคต้องดูว่าเมื่อไปถึงศาลรัฐธรรมนูญแล้วศาลจะมีคำวินิจฉัยอย่างไรต้องว่าไปตามกฎหมายเพราะกฎหมายห้ามไม่ต้องการให้ใครคนใดคนหนึ่งไปครอบงำพรรคการเมืองเรายังเป็นห่วงในเรื่องของทุนสามานที่เอามาใช้ในทางการเมืองอยู่เราไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นกฎหมายก็ห้ามไว้แต่ถ้าการกระทำของนายธนาธรทางศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าไม่มีเจตนาหลบหลีกกฎหมายไม่มีเจตนาฝ่าฝืนนายธนาธรและพรรคอนาคตใหม่ก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าคุณธนาธรและชาวพรรคพวกอนาคตใหม่เกิดกลัวว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยมีคำสั่งตามตัวบทกฎหมายแล้วจะเกิดผลเสียกับทางพรรคอนาคตใหม่กับคุณธนาธรแล้วก็จะมาชวนประชาชนให้ลงถนนไปช่วยด้วยอย่างนี้ก็ไม่ค่อยยุติธรรมกับประเทศไม่ยุติธรรมกับประชาชนเท่าไหร่นายสุเทพกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ข่าวสดคนอ่านข่าวขอขอบคุณค่ะ